มาดูท่าทีของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับท่านบอกก็ไม่หนักใจนะหลังจากศาลท่านมีคําสั่งคุ้มครองพักภูมิใจไทยคือห้ามคุณชูวิทย์ไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของกัญชานะครับของพักภูมิใจไทยแต่คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นอุทธรณ์สักทีทความคืบหน้ากรณีที่นายสุประชัยใจสมุทรครับนายทะเบียนพักภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยกรณีที่ศาลมีคําสั่งคุ้มครองพักนะครับ ห้ามนายชูวิทย์กระมวลวิสิตกล่าวหรือแสดงการกระทําด้วยวิธีใดๆเฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับพักในระหว่างพิจารณาคดีที่พักภูมิใจไทยฟ้องจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นแล้วก็นําหมายห้ามนะครับไปส่งให้นายชูวิทย์ถึงบ้านพักหลังศาลมีคําสั่งนายชูวิทย์โพสต์รูปแล้วก็ก้อความระบุปิดปากประชาชนร้องศาลถึงผมในการต่อต้านกัญชา ตนยืนยันว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการต่อต้านกัญชาที่ไร้กฎเกณฑ์ควบคุมย้ําว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดอยู่ในความรับผิดชอบของพักและหัวหน้าพักการต่อต้านจะไม่มีวันถอยประชาชนย่อมรู้แก่ใจล่าสุดครับที่โรงแรมเดอะเดวิสบางกอกสุขุมวิท24ครับนายชูวิทย์สวมเสื้อยืดสีดําแล้วก็ผูกผ้าดําปิดตาปิดปากเป็นสัญลักษณ์นะฮะมาแถลงข่าว บอกว่าคําสั่งศาลยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและพรุ่งนี้ครับเตรียมไปยื่นอุทธรณ์ที่ศาลอีกครั้งและอาจยื่นร้องศาลร,รัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่งเพราะเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคุณชูวิทย์ย้ำบอกว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เหมาะแล้วไม่ใช่หรือเพราะว่านโยบายกัญชาเป็นนโยบายสาธาน,านี่ซึ่งพักน่ยไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลย่อมสามารถวิพากษ์ได้ดังนั้นหากข้อกฎหมายใดมีช่องเขายังเคลื่อนไหวต่อ นะครับหรือจะเรียกเขาว่านะฮะศีถนนวิทย์ก็ได้คือเป็นล้อก,กับสีถน,นชัยว่างนั้นเถอะแล้วทำไมไม่ให้แพทย์ออกล่ะครับและทำไมนายอนุทินถึงพูดว่าทำอาหารก็ได้พีสันทนาการก็ได้นี่เป็นคำพูดของคนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับผมมีคลิป พรรคการเมืองเนี่ยต้องโปร่งใสสมมติว่าผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วผมตีอันตา้าคาร์ลชันต่อต้านอัญชาแล้วผมถามว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของผม,ผมจะใส่เสื้ออะไรก็ได้ผมไม่ได้ไปด่าพ่อร่อแม่ใครผมนั้นสู้อยู่แล้วและสู้ตามกระบวนการผมไม่ไปงัดไม่ไปง้างคําสั่งศาลให้ผมทําผมก็ทํามีช่องว่างตรงไหนผมทําได้คุณอาจจะเรียกผมสีถนนวิทย์ก็ได้ มาพรุ่งนี้นะครับนักข่าวที่ตามคุณชูวิทย์ก็ฟังกําหนดการของของคุณชูวิทย์เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับนอกจากจะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วนะครับช่วงเช้ายังจะไปยื่นฟ้องทนายตั้มในคดีหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหายร้อยล้านบาทครับแล้วช่วงเย็นจะไปเดินรณรงค์ต่อต้านกัญชาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ